สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลปิดเมืองล่าพัทยาฮีตอ่หวังสูงหวังสูงหวังสูงพูดตรงตอนดูตัวอย่างหวังสูงมากเพราะว่าหนังไทยแบบนี้มันไม่ค่อยมีให้ดูส่วนใหญ่ก็จะมีตลกผีอะไรอย่างเงี้ เนียครับพักหลังๆมาดีหน่อยนะครับมีหนังไายไฟให้ดูมีมีหนังสายไฟดูมีเอเลนบุกโลกให้ดูเออก็ก,ก,ก,ก็หลากหลายดีครับหลากหลายดีนะแต่ว่าหนังแบบนี้ไม่ได้มีให้ดูนานแล้ว ซึ่งผมว่าแอคชั่นของไทยเนี่ยมันมียุคหนึ่งที่รุ่งเรืองนะเออมันในอดีตมันมีหนังแอคชั่นของไทยที่รุ่งเรืองอยู่ซึ่งเราคิดถึงไงเออส่วนใหญ่แล้วหนังแอคชั่นของไทยจะอยู่ในเวแบบอ้างอิงข้อมูลจากความเป็นจริงนิดนึงเด็กหลงผิดจิกโกอะไรอย่างเงี้ยนะเออกับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนค,คู่คู่กันมาเลยก็คือเป็นหนังแบบฟิลแอคชั่นคอมดี้นะครับจริงๆอะ่ะพัทยาฮีทเนี่ย ผมดูแล้วผมทําให้ผมนึกถึงเหมือนกันนะนึกถึงหนังอย่างแบบมือปืนลพะจันเจ็ดประจันบานอะไรอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าพัทยาฮีทจะเหมือนกันนะแต่มันทําให้ผมนึกถึงพอดูปั๊บแล้วมันวิ่งเข้ามาในหัวพัทยาฮีทมีจังหวะเล่าที่ผมว่าจุดนี้แหละที่ทําให้ใครหลายๆคนนะ่ะรู้สึกว่าพัทยาฮีทดูแบบไม่ได้อย่างที่หว,งวังเว้รู้สึกไม่เต็มไม่อิ่มเท่าที่หวังเอาไว้ ก็คือเขาเขาเล่าเร็วเขาค่อข้างเล่าเร็วพัทยาฮิตใช้เวลาเล่าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงตีว่าสองชั่วโมงแล้วกันกลมๆม,มันขาดอยู่นิดๆหน่อยๆอ่ะเอออหละก็ตีว่าสองชั่วโมงซึ่งสําหรับผมอะ่ะถือว่าน้อยน้อยมากเพราะในเรื่องตัวละครมันเยอะเออมันจะมีไอ้หกมันจะมีไอ้ทศมันจะมี ไอจี IG, ใช่ไหมแล้วมันยังมีไซมอนอีกนี่ยังไม่พอนะยังมีไอตำรวจนอกข้อกนั่นอีกชืีอตัวละครมันเยอะถูกไหมครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือเขาอะรีบเข้าเรื่องให้คุณเกตโดยไวที่สุดวางโพสิชันของพัทยาฮีตเอาไว้ให้เป็นหนังร่วมสมัยจังหวะหนังร่วมสมัยที่ผมพูดถึงก็คือมันเข้าไวฮุกไวมาปุ๊บปั๊บเข้าเลยนะครับดูไม่ต้องคิดมากแอคชั่นคอมเมดี้ครับ คอมเมดี้นำด้วยซ้ำผมว่ากูดูแล้วกูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แอคชั่นคอมเมดี้อ่ะมันเป็นคอมเมดี้แอคชั่นมันมันมหาถ้าใครดูตัวอย่างมาก่อนคุณจะเก็ตหมดและว่าไอท้ทศโอเคมันพึ่งรอดจากคุกมาไอ้เฮียนี่นักฆ่าใช่ป่ะไอ้หกไอ้หกนี่แค้นไซมอนมากเพราะว่าไซมอนเนี่ยเคยให้มันขับรถส,ส่งทองเหมือนที่ไอ้ตำรวจนี่กำลังทำนี่แหละและไอหก ok เนี่ยทำทอง มีปัญหาไซมอนก็เลยแบบควักลูกตาข้างหนึ่งแล้วก็เนี่ยเจ็บแคน้นก็ต้องมาจับปลาขายปลาอยู่ตรงนี้จี <primero S 2> ก็เป็นหมอดู <K ee> เขาจ่วไว้ด้วยว่าจีคือหมอดูที่เก่งอะเออหมอดูเก่งนะครับผมไม่ใช่ว่าจะดูให้ทุกคนด้วยเออต้องนัดต้องรู้จักนู่นนี่อะไรก็ตามหรือเป็นหมอดูมีชื่อแม่นจัดอะไรอย่างนั้น <S <S ซึ่งถ้าใครดูอ่ะในเรื่องคุณจะเห็นว่าไอตัวละครจีเนี่ย จริงๆอะนะมันไม่ได้แม่นเที่อะไรหรอกมันแค่แบบรู้จักคนเยอะไงเออพอเป็นหมอดูปับ๊บก็กลุ่มข้อมูลคนนั้นคนนี้เนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าไอจีอ่ะก่อนวางแผนมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้สปอยหน่อยนะเออสปอยไม่มากนะครับผมจะไม่สปอยเนื้อหาสําคัญนะเออพูดถึงแค่พอให้แบบ คุยกันได้สนุกสนานเฉยๆมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่จีเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องสร้างสถานการณ์เพื่อดูดวงให้ไอ้ตำรวจคนนี้เอางั้นเถอะไอ้ตัวละครจีนี่ก็พยายามทำนะครับไปดูอ๋อเห็นตำรวจนี่อ๋อเป็นอย่างนี้วิเคราะห์ตามสถานการณ์ตอนนี้ไซมอนต้องการคนขนส่งทองเว้ยแล้วคนที่ขนส่งทองที่ดีที่สุดนะตอนน,อน,นี้ต้องการตำรวจเชื่องเสักคน ช่ไหมเอ้ยก็มีแต่ไอ้ตำรวจนี่คนเดียวมองหาหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครไอ้เฮี้ยนี้แน่ๆใช่ปะ่ะแล้วก็เซตหน้าไพ่เอาไว้เออเซตหน้าไพ่เอาไว้หลอกให้ไอ้หมอไอ้ตำรวจนี่มาดูดวงสักพักไอ้ตำรวจนี่ก็บอกโอ้โหแม่นแม่นจังเลยไอสัตว์แม่นมากแล้วแบบแปลกใจประหลาดใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือไอจ้จีเนี่ยคือวางแผนแผนมันสูงส่วนตัวละครไซมอนก็ ไม่มีอะไรมากครับเป็นเจ้าพ่อบ่อนคาสิโนตรงนั้นซึ่งเซตอัพตัวละครไม่ยากครับเพอๆถ้าใครดูตัวอย่างมาแล้วคุณจะเก็ตไปเลยนะครับเข้าหนังมาปั๊บเขาทวนให้คุณอีกนิดนึงนะครับเหมือนในตัวอย่างนั่นแหละแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องเลยนะครับซึ่งในเรื่องเอาส่วนที่ตลกก่อนผมเชื่อว่าคนไทยตลกในการแสดงกันหมดอะจริงๆนะครับมีทั้งดีและไม่ดีนะมีทั้งดีและไม่ดีผมเชื่อว่า นักแสดงหนึ่งคนที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วตลกไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะเออหมายความว่าเขาเขาก็เป็นคาแรคเตอร์เนี้ยอันเนี้ยสไตล์เขาแต่ว่าพอมันมาอยู่ในสถานการณ์ที่จริงจังแบบเนี้ยแล้วมันทีเล่นทีจริงอะมันทําให้ตัวละครตัวเนี้ยกลายเป็นแบดโจ๊กที่น่าจะขโมยเสียงหัวเราะคนดูหลายๆคนได้ก็คือพี่น้อยในเรื่องมันจะมีจังหวะหนึ่งผมโคตรฮา <laughs> พี่น้อยเขาโดนรวบตัวไอ้มันมีบรยกาศที่คาซิโรกันรวบตัวแล้วใส่แกงในในตัวอย่างก็มีใช่ปะ่ะเออรูปแกงในเออแล้วมันจะมีจังหวะที่พี่น้อยแกรอรอเออรอเขาแกแค้นอีสองตัวเฮียน,นั่นอีเฮียน,นั่นคือเป็นควักลูก,กตากูกูตาบอลเนี่ยมึงไอ้เซตใช่ปะ่ะ ไซมอนมันมีคนล้างแคสแล้วไงกูขอพวกบึงแล้วกันสองตัวเนี่ยเฮียอะไรเงี้ยเออไม่ก็นั่งร้องเกลรอกูนี่แบบจะ,ะรั่วเลยอะโอเคส่วนตัวละครพี่น้อยหาดีครับฮาดีฮาดีแกก็สวัสกแกก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรกับพี่น้อยหรอกครับแต่ว่าถ้ามีตัวละครที่ติดอ่ะอันเนี้ยผมรู้สึกติด ติดในจุดที่ผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบก็คือตัวละครเมียของสิงห์มันจะมีตัวละครสาวคนหนึ่งครับที่เป็นเมียของสิงห์ซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเซตอัพเหมือนกับว่า ผัวเขาเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าและเป็นคนขายพิซซ่าเอาง่ายๆและสถานะก็ไม่ได้อู้ฟู่รุ่งเรืองอะไรหรอกก็คนขายพิซซ่าธรรมดาผู้หญิงคนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะแรงยังเป็นวัยรุ่นอยู่เรื่องทรงเรื่องเซ็กส์อะไรก็ยังจัดอยู่มันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าผัวกูธรรมดานะครับไม่ได้หือหวาอะไรแต่ตัวกูนั้นหือหวาทั้งเรื่องรักเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรมันสวนทางผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนอยู่ในโพสิชั o ที่มันต่างเกินไปมันเลยทําให้ตัวละครตัวเนี้ยตัวหนังเข้าพี เซนออกมาเหมือนกับว่าอ่อยผู้ชายไปทั่วอืมเจอแซลมอนมาลูกครึ่งหน้าตาหล่อมึงนึกภาพพี่จ่อยขับรถมาปั๊บลูกครึ่งเลยนะนายฝรั่งรอๆขับมาปั๊บปุ๊บจอดรถสั่งพิซซ่าใครก็หวั่นไหวใช่ไหมไ <c oughs> อตัวละครตัวนี้ก็หวั่นไหวเห็นก็อ่อยนะครับอ่อยอ่อยไซลมอนอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจโพส i t i o n ของตัวละครตัวนี้นะเออแล้วก็ เห็นปั๊บก็พอที่จะเห็นบีฟอยู่ว่าตัวละครตัวเนี้ยเขาเขาน่าจะได้รับบีฟมายังไงต้องแสดงอย่างไรพูมกับต้องการเห็นอะไรอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอืมผมติดเลยก็คือผมว่าเขาเล่นจังหวะกรีดกลายมันดูแบบมันดูปั้นๆนิดนึงอ่ะคือต้องพูดอย่างนี้ว่าพัทยาฮีทอ่ะเขาโค้ดแอคติ้งให้ไปเวเล่นใหญ่หมดเลยทุกคนเล่นใหญ่หมดเลยเว้ย แต่ผมรู้สึกว่าจังหวะเล่นใหญ่อ่ะยิ่งพี่น้อยอย่างเงี้ยจังหวะเขาเป็นแบบเนี้ยเหมือนเห็นจังหวะ acting ของพี่น้อยในมุมของเป็นเหมือนมือปืนรับจ้างนาาักฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันในจุดหนึ่งส่วนพี่ก๊อตนี่ผมผมไม่ติดวะพี่ก๊อตสำหรับผมเป็นคนที่เล่นเลนส์เขกว่างอ่ะเลนส์เขกว่างจริงๆผมจวไว้จุดหนึ่งก็คือพี่ก๊อตกับพี่น้อยเนี่ยสองคนเนี้ย จะมีจุดหนึ่งที่ต่างกันเจ้าตัวคิดอย่างไรนั้นผมไม่ทราบนะเออผมเวลาดูเนี่ยผมอาจจะคิดไม่เหมือนเจ้าตัวก็ได้พี่น้อยเนี่ยเขาจะเป็นสายแม่ตอดที่เราพูดกันใช่ไหมเออเขาจะเน้นบิวอารมณ์แล้วก็แบบคีปตัวละครตัวนั้นเอาไว้ที่ตัวเพื่อคอนติเนียอารมณ์บางอย่างของเขาแหละเพื่อการทํางานที่มันโฟล์เขาเลยเลือกเวนี้เข้าใจไหมเออเขาก็จะเป็นสายแม่ตอดเอาง่ายๆส่วนพี่ก๊อตเนี่ยเป็นสายเทคนิคเออผมผมเคยเห็นสัมภาษณ์เขาหลายครั้งเขาจะ อ่านบทแล้วก็วิเคราะห์เป็นคำๆแบบว่าเอ๊ะประโยคนีเ้เล่นอย่างนี้สมมุติจะต้องมีซีนที่เดินมาแล้วก็ถามว่าพิซซ่าร้านนี้ของสิงใช่ไหมของสิงใช่ไหมพี่ก๊อตเขาก็จะคิดเป็นคําคือเขาเป็นสายเทคนิคสําหรับผมนะเอ,อพี่ก๊อตเขาดูเป็นสายเทคนิคมากกว่าพี่น้อยแต่ว่าคุณเห็นป่ะเวลาดูในหนังอะมันไม่ได้สําคัญอะว่านักแสดงคนนั้นอะเล่นสายเมธอดหรือสายเทคนิค ถูกไหมครับสุดท้ายไฟนอลงานออกมาสําหรับผมพี่น้อยเขาก็ดูโอเคพี่ก๊อตเขาก็ดูโอเคพี่จ่อยกับพี่ก๊อตเนี่ยจะเวเดียวกันก็คือเขาจะไม่ได้สายแบบอินแล้วคลปตัวละครเอาไว้เขาจะมีสมาธิอยู่กับบทของเขานะครับแล้วก็ คิดว่าอ๋อเออโอเคช่วงนี้ซีนนี้ต้องเล่นแบบนี้โอเคกูต้องพูดประโยคหนึ่งสองสามสี่กูต้องแอคติ้งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นสายเทคนิคเหมือนกันสำหรับผมพี่จ่อยกับพี่ก๊อตเนี่ยจะมาเวเดียวกันคุณสังเกตปะ่ะสามคนเนี้ยพี่จอยพี่ก๊อตก็เวนึงเวเทคนิคถูกป่ะพี่อ่าพี่น้อยก็อีกเวนึงเวลาอยู่ร่วมกันอะ มัน,ปน,ไ,มนไปกันได้มันโฟล์ไปกันได้อย่างมีซีนทอล์ง่ายๆเลยเห็นชัดเลยซีนทอล์ที่อยู่หน้าหน้านพิซซ่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นอารมณ์ที่มันหวือหวามากนะแต่มันก็เป็นซีนนั่งต่อบทไงอยู่พักนึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะทั้งคู่ทําให้เราเชื่อได้อะว่าโอเคนี่คือไอ้หกนี่คือไอท้ทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่พอตัดกลับมาที่ตัวนักแสดงหญิงครับที่เล่นเป็นเมียพี่าเป็นเมียตัวละครสิงห์อ่ะเออ ผมส่วนตัวผมอะผมจะรู้สึกว่ามันดูล้นเกินไปมันดูปั้นเกินไปอายกตัวอย่างเช่นซีนที่พี่จ่อยมาตัวละครไซมอนแล้วกันไซมอนขับรถมา,ป,าป,ปั๊บปุ๊บโหสาวคนนี้สวยสวยน่ารักเลยนะแบบสวยเลยแบบผมเห็นกคสวยเลยเซ็กซี่ด้วยตัวละครไซมอนเขาก็ เหมือนแบบเป็นคนมีกระตังนะะเป็นเจ้าพ่อถิ่นนี้อะไรเงี้ยสาวๆมาเขาก็หวาน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 สเสน่ห์ไปเรื่อยแต่ดูเหมือนดูท่าเหมือนกับว่าตัวละครไซมอนจะถูกใจตัวละครนี้เป็นพิเศษล่นะครับก็สั่งพิซซ่าเออน้องกินสั่งน้าอะไรนี่ใครถามผัวมีผัวแล้วก็ไม่สนกูเป็นเจ้าพ่อกูใหญ่ที่นี่มึงมีผัวแล้วถ้ากูอยากได้กูก็ต้องได้ทำไมอ่ะูมึงใครทำอะไรกูได้ไอสัตว์ใช่ปะ เออในเรื่องมันก็บอกด้วยว่าไซมอนเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ต่างจากพ่อเขาก็คือพ่อเขาบอกว่าการเลือกจะฆ่าใครสักคนน่ะมึงต้องเลือกฆ่าเพราะผลประโยชน์เท่านั้นอย่าไปฆ่าเพราะอารมณ์อย่าไปฆ่าเพราะหึงหวงหรืออย่าไปฆ่าเพราะอารมณ์กโกรธหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าไซมอนไม่ใช่ไงไซมอนมันแบบมีอารมณ์มันเป็นวัยรุ่นมากกว่าเป็นเจ้าพ่อที่เป็นวัยรุ่นมากกว่าพ่อเขาอะไรเงี้ยมาสั่งพิซซ่าตัวละครนี้ก็จะพูด dialogue เหมือนกับเธอเอาอะไร ดีค่ะเหมือนแบบอารมณ์แบบคอฟฟทีออมีคือในใจผมก็แบบมันจะดูเขินๆนะ่ะเออตัวนักแสดงหญิงคือสำหรับผมแล้วกันผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นักแสดงเขายังเหมือนอยากได้ ใครมาตบอีกนิดอ่ะหมายถึงมีการโค้ดมี acting โค้ดมาตบอีกนิดนึงให้มันแบบกลมกล่อมกว่านี้ให้มันดูเป็นธรรมชาติกว่านี้อันนี้มันเหมือนแบบมันดูปั้นปั้นอ่ะมันดูอึดอัดมันดูแบบมันมันมันไม่สบายตัวไม่ flow เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต่างจากคนอื่นๆนะครับที่แบบเขาเล่นใหญ่เหมือนกันนะแต่เขาก็ f l o ์ซีนต้องแสดงอารมณ์อ่ะอย่างมีซีนหนึ่งที่แสดงอารมณ์กันจัดจัดนะระหว่างตัวละครนะครับพี่เอกกับ พี่จ่อย<_ <A> _ <T> เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตรงที่ตัวละครตำรวจนะครับ <_ at> เขาโดนหลอกมาแล้วแล้วเขาไปแวะจุดหนึ่งทําให้เกิดมีปัญหาแลา้วกันอันนี้ผมไม่บอกแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณไปดูเอาเองแต่ว่ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วไซมอนโมโหมากแล้วเขาเอามลวิดีโอโมลหนึ่งมาตั้งปุ๊บมึงรู้ปะว่าโมนวิดีโอนี้ขายถูกมากขายแทบแจกฟรี30บาท มึงโดนพวกแม่งซื้อหนังสามสิบบาทมาหลอกทำให้กูเสียทองมูลลค่ากว่าห้าร้อยหกสิบล้านบาทไอสัตว์คุ้มค่าแล้วพี่จ่อยเขาก็เล่นใหญ่เลยนะแบบโมโหไงซีโมโหแล้วแบบเล่นใหญ่โตแบบโอ้โหมงแอิติ้งเท่าบ้าน <laughs> ชาบ้านอ่ะใหญ่เบอเริ่มเทิมอ่ะซีเนี้ยสำหรับผมมันมันดีเพราะว่าพอพี่จอยเขาใหญ่มาพี่เอกเขาใหญ่รับได้ไงเออเขารับได้เขาต้องแดกแบบมันจะมีมันจะมี <c oughs> มจมังหวะ <c oughs> ผมโคตรฮาเลยไม่ใครไม่ฮาไม่รู้แต่ผมฮามากคือแบบไอ้ตำรวจนี่ก็เหวอแล้วไ้ว่าแบบเชี่ยกูทำผิดอ่ะแม่งคือกูเป็นตำรวจก็จริงแต่แบบ ต้นเรื่องมันพูดเอาไว้แล้วว่าตัวมันอะเป็นตำรวจก็จริงคนแถวนั้นให้การนับหน้าถือตาถึงแม้ว่ามันจะเป็นยศไม่ใหญ่ก็จริงแต่ยังไงซะไซมอนก็ใหญ่กว่าคนคนเดียวที่กูไม่อยากจะมีปัญหาด้วยคือไซมอนนะครับแล้วตอนนี้ไซมอนโมโหอยู่ต่อหน้ามึงไอ้ตำรวจนี่ก็แบบประหมาแล้วกลัวหวาดกลัวขี้เยี่ยวเล็ดอะเออแล้วไซมอนมันก็โมโหเรื่องมูนวิดีโอนี่ใช่ไหมโดนหลอกไงใช้ มวนวิดีโอ30บาทมาหลอกขโมยทอง560ล้านบาทจากมึงไปซึ่งเป็นทองของกูดูปะ่ะกูเสียทอง560ล้านโดยเนี่ยมันใช้แม่งแบบหนังม้วน30บาทไอสัตว์มึงกินเข้าไปเลยนะไอเฮียกินให้หมดไอสัตว์กูแม่งโคตรโมโหโมึงเลยอะไรอย่างนั้นเห็นไหมครับไอเฮียนี่ก็แบบลนลานแล้วจังหวะ มักถามว่าแม่งจะแดกยังไงพี่จ่อยแม่งเหมือนกับแบบโอ้โหกูปี๊ดเลยกูปี๊ดเลยพอปี๊ดเท่านั้นแหละพี่จ่อยแม่งไปคว้าเฮียอะไรสักอย่างอะเหมือนแบบเหมือนเป็นเฮียอะไรสักอย่างอะเอามาทุบประเด็นคืนนางเอามาทุบม้วนวิดีโอกดนี่ไงไอสัตว์ทุบ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 แล้วแม่งแดก มึงแดกเข้าไปนะแดกให้หมดอย่าหยุดไอ้เฮียยาหยุดไอ้สั์แล้วมันก็แดกสัต์ดแดกคือเนี่ยคือผมอะ่ะเคยวิจารณ์นะวิจารณ์หลายครั้งว่าการเล่นใหญ่มันเป็นโอเวอร์แอคติ้งมันดูไม่ดีคือมันดูไม่ดีถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่เหมาะสมแล้วพอเนี่ยเห็นไหมพอมันอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมอยู่ในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมทุกคนโดนโค้ดไปในเวเดียวกัน มันดูโอเคสําหรับผมอะนะแยกเป็นส่วนๆนะพัทยาฮีตอะเรื่องการแสดงผมว่ามันโอเคมันไหลไปในทิศทางเดียวกันทุกคนมันเหมือนโดนโค้ดให้ไปทิศทางนี้เล่นใหญ่ไปในทิศทางนี้ซึ่งมันก็ดูโอเคคือพอทุกคนมันไปเวนี้หมดแล้วมันสอดคล้องกันหมดอะมันทําให้หนังดูเต็มการแสดงอะการแสดงมันดูเต็มไปในทิศทางนั้น นะครับแล้วมันก็ดูเพลินมากดูการแสดงอะเพลินสําหรับผมนะดูการแสดงโคตรเพลินเลยรับส่งกันแบบอืพอมันเป็นนักแสดงอาชีพไปเนะเออรับส่งมันก็สนุกดีเ,ลเวลาเห็นรับส่งแด a l ล็อกหรือซีนพูดซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากให้รับส่งดีวันนี้นะครับผมแล้วก็เก็บของของ,ของคุณเอาไว้ได้อีก60วันด้วยนะเออคุณก็อาจจะต้องสั่งของผ่านเซนมาเก็ต เซ n นมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆคิดค่าบริการเพียง500ยเยนด้วยช่องทางการชำระงเงินที่หลากหลายแม้แต่บิตคอยก็ยังใช้ได้เลยเลือกวิธีส่งของได้เองจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขามีบริการเก็บสินค้า,าไว้ให้ฟรี60วันแถมยังฟรีประกันการจัดส่งสินค้าให้อีกต่งหากที่สำคัญมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการพิเศษสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้รับฟรีแต้มสะสม 800รอเยนลิง์กอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับมาถึงจุดนี้ดีกว่าจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นแผลนะแผลสำหรับพัทยาฮิตเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทวะ่ะอันนี้ผมกังวลเว้ยว่าอาจจะมีคนชอบก็ได้มัง้งอันนี้ไม่รู้นะอาจจะมีคนชอบก็ได้มัง้งอะไรเงี้ยแต่ผมผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ชอบการลำดับเรื่องวะ่ะผมรู้สึกว่าเขา เขาเร่งเกินน่ะรีบจนทําให้ผมรู้สึกอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไปดูพัทยาฮีนะี่ะเหมือนไปฟังผู้ออมกับโมเออคุณคุณรู้สึกว่าเออเหมือนไปฟังเขาโมเหมือนเรานั่งอยู่ในวงเล่าอ่ะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะแม่งจะเล่าเรื่องให้เราฟังเกินมาเลยไอ้ไซมอนเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโอ้ยตอนนั้นเป็นเจ้าพ่อบ่อนคาสินโนใหญ่เลย รนะวยรวยนะครับมีเงินผ่อนเข้าออกบอลเนี่ยเยอะมากโดยที่ไซมอนเนี่ยเขาก็จะแบบคอยขนเงินนะนะเออขนเงินไปที่ตัวเมืองกรุงเทพเพื่อไปซื้อทองและเอาทองมาเก็บนะเป็นการฟอกเงินถูกไหมไอบอลพวกนี้มันต้องฟอกเงินถูกไหมแล้วมีคนขนเงินไปขนเงินมา มันมีกลุ่มคนเว้ยที่เขาไปดักป้นเงินไซมอนแล้วโอ้โหแม่งไล่ฟันกันกลางพัทยาเลยมึงโอ้คือคือโคมมากอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจป่ะคือเหมือนเราไปนั่งฟังคนคนหนึ่งโม้อ่ะโดยที่เหตุการณ์มันไม่ประติดประต่อซึ่งอันนี้เนี่ยแหละเป็นจุดที่ผมถึงบอกว่า มันอาจจะมีคนคลิกก็ได้ผมรู้สึกว่าเขาเลือกมาเวเนียมันเป็นเหมือนดาบสองคมมากกว่าที่ถ้าเขาเลือกมาเล่าในเวที่มันเล่นใหญ่เห็นป้าตัวละครมันก็เล่นใหญ่มันเหมือนผมกําลังมาฟังเรื่องเล่าเรื่องนึงอ่ะใช่ปะ่ะเหมือนเหมือนมาฟังคนคนหนึ่งโม้ให้ฟังแล้วถ้าใครรู้สึกคลิกกับซีนแอคชั่นคลิกกับการแสดงคุณก็จะเอนจอยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยาก ละเมียดกับมันหน osure, beings, to ่อยส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกอยากละเมียดกับมันหน่อยจริงๆผมอ่ะรู้สึกว่าสนใจสุดเลยนะแล้วถ้าหนังมันไปโฟกัสในตัวละครนี้ให้มากกว่านี้ให้รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครนําของเรื่องเลยแล้วมันเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็เกาะตัวละครนี้แล้วก็เราเห็นแล้วก็โฟกัส ตัวละครนี้ให้หนักกว่านี้มันก็น่าจะดีกว่านี้ทางเล่าให้ยาวกว่านี้เห็นตัวละครนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจาก0ถึง1เกิดขึ้นอย่างไรมันก็น่าจะดีก็คือตัวละครที่เป็นตำรวจนะครับเออไอตำรวจที่ต้องขับรถขนทองอะ่ะไอชะตากรรมชีวิตของตัวละครตัวเนี้ยสำหรับผมคือมันแบบลบ้มลุกคลานชิบหายไอสัตว์คือตัวละครตัวเนี้เป็นตัวละครที่แบกดราม่าของเรื่องเอาไว้ ชองดราม่าครับนอกจากว่ามันเป็นชองหลักเดียวคือหนังดราม่านะเดียวๆเนี่ยถ้าเล่าดีคือไม่ดีจัดเลยถูกปะเออมันถ้าเล่าดีมันก็ดีไปเลยแต่ไอ้ดราม่าเนี่ยสำหรับผมมันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันไปบวกกับช่องอื่นๆแล้วคุณทำให้รสชาติของมันแบบอร่อยอร่อย ได้มันจะไม่กวนเลยมันจะส่งเสริมหนังของคุณให้มันดูแบบน่าจดจำมากขึ้นด้วยซ้ำซึ่งพัทยาฮิตไม่ได้ขยี้ดรามา่าเสียดายเขามีเขามีประเด็นของตัวละครตำรวจเนี่ยผมไม่อยากพูดอันนี้มันเป็นเหมือนจริงๆเขาวางโพสชั่นตำรวจเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครหลักของเรื่องด้วยซ้ำนะเออ ตลอดทั้งเรื่องอครับเราจะได้ยิน voiceover ของตำรวจคนนี้ในการเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเป็นเจ้าของเรื่องอะเหมือนเป็นคนโมโ่เอาง่ายๆเป็นคนมาโม้ให้เราฟังว่าเออนั่งแดกเล่ากับเพื่อนแล้วกูโม่เว้ยคูเคยเป็นทําเฮี้ยมาก่อนติดพนันติดพนันเฮี้ยอะเอาปืนไปจำนำด้วยเฮี้ยปืนอย่างสวยเลยเสียดายเหมือนกันว่ากันไปเนี่ยโม้ไงเออแล้วกูเคยขับขนทองให้เจ้าพ่อด้วย เออขับขนทอง560ล้านไอ้ศาสตร์กูเคยขับรถคน,นอปไรหรี่เงี้ยโม้ไงเออแล้วเขาเหมือนเป็นเจ้าของเรื่องคนที่โม้เลยแต่ว่ามันโฟกัสไม่ชัดบวกกับว่าตัวละครตัวนี้มันมีดราม่าที่เกาะในชีวิตมันด้วยชีวิตมันล้มลูกคูกคานแม่งน่าสงสารชิ่อหายเมียเป็นดาราใหญ่อยู่ในหนังด้วยแล้วแบบไเฮียชีวิตมึงคือแบบผมสนใจชีวิตตัวละครตัวนี้มากอะว่าแบบ ไอสัตว์พูดกันตามตรงนะตำรวจเฮี้ยอย่างมึงอ่ะมีเมีย er เป็นดาราสวยอย่งนั้นได้ไงวะแล้วลูกของมึงเกิดมาพิการเนี่ยมึงต้องลำบากขนาดไหนวะกูว่าชีวิตมึงลำบากมากอะไม่พอสถานการณ์ตอนนี้คือมึงถังแตกเงินที่มึงเอาไปรักษาลูกอะมึงเอาไปเล่นพานันหมดแล้วไอสัตว์ลูกมึงต้องการเงินมารักษามึงจึงต้องจำเป็นรับ ชอบงานนี้ขนทองให้ไซมอนมึงไม่ได้อยากทําหรอกกูรู้แต่สุดท้ายชะตากรรมชีวิตมึงก็พามาเจอเรื่องบัตรซบเฮีย <Here S 1> อะไรไม่รู้อ่ะเห็นปะคือตัวละครตัวเนี้สําหรับผมมันคือมันคือแบกดราม่าของเรื่องไว้เลยอะ่ะซึ่งท่านหนังมันขยี้เอางี้ละกันขยี้ชีวิตของตัวละครตัวนี้ให้เราเห็นนะแล้วก็ขยี้ในจุดดราม่าจุดเนี้ยผมว่ามันน่าจะดูโอเคอันนี้ส่วนตัว ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีเชื้อราม่าที่น่าสนใจมันมีมุมที่น่าสนใจจริงๆไอ้ตัวละครอื่นอย่างแบบทศอย่างกลุ่มที่ปล้นะมันเป็นตัวละครเสริมยังได้นะเราไม่ต้องรู้จักก็ได้นะคือแบบไม่ต้องมาบอกก็ได้ว่าทศแม่งเคยติดคุกมาก่อนแค่เดินออกมาเนี่ยสะพายเป้แล้วก็แบบขี้คุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งก็รู้แล้วพอแล้วนะเออไม่ต้องไปขยี้มากก็ได้ว่าในอดีตทศเคยทําอะไรแม่งแบบคือพูดกันตามตรงนะซีนทศที่แบบ ไปตรงสนามเทนนิสอะแล้วก็มันยิง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 ยงมันก็มันดีนครับมันก็ดูแบบเป็นซีนแอคชั่นที่มันสนุกดีแต่ถ้าเราเอาตัวเองออกมาแล้วเรามองอะ่ะไอ้จังหวะเหตุการณ์ตรงเนี้ยยกออกยังได้เลยใช่ปะ่ะเออยกออกยังได้คือแบบหนังเรื่องนี้มันติดฟิลเหมือนแบบคนคนหนึ่งมาโม้ให้เราฟังอยู่แล้วอะ่ะซึ่งการโมอะ่ะมันไม่ต้องมีภาพให้เห็นก็ได้มันเล่าไปเลยแล้วคนดูมันจะ จินตนาการตามคุณเองเนอะมันโมแค่ไหนวะไอ้เออจริงๆคือมันปล่อยให้มันเป็นปริศนาก็ได้อย่างโพสชั่นของตัวละครก็อย่างจีอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นอะไรเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออในนี้นนนเขาเอาเวลาไปเล่าอ่าให้เห็นไอ้หกตอนที่โดนไซมอนควักลูกตาหเห็นไอ้ทศที่สนามเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยหนังมันก็ยังติดตลกร้ายนะว่าแบบเอ้ยความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไอ้สตว์มันโมงั้นน่ะแอ,อ้ไอ้ทศมันบอกไง เออมันตัวละครไอ้หกมาคุยคแบบมึงชอบเล่นเทนนิสนะป่ะมึงประธานโทษนะพี่คือแบบผมชอบ acting พี่นะภาษาใต้เรียก,กว่าแบบยิ่งชอบยิ่งใหญ่อะยือ ยูชอบเล่นเทนนิสป่ะครูนี่แบบพี่น้อยยังไงก็พี่น้อยพี่น้อยก็ยังก็พี่น้อยอยู่นยังข้าอ่ะแล้วแกก็เล่นเวของแกไปนะแล้วไอ้ทศมันก็บอกว่าโอ้ยมึงอีสว์แม่งโมงั้นแหละความจริงไม่ใช่แบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยว่าคือเอ้ยเฮ้ยแม่งตัวละครยังบอกเลยว่าแม่งโม้ใช่ไหมเราจะไม่ต้องเห็นก็ได้นะครับแต่ผมเข้าใจอยู่หุ้กับเขาต้องการให้หนังของเขามันเสพง่ายมันกินง่ายไง เออเขาเลยไปโฟกัสเรื่องเอนเตอร์เทนเรื่องบิลล์อัพอะไรเยอะหนังเรื่องนี้ <c oughs> สําหรับผมเลยรู้สึกว่า <c oughs> การบิลล์อัพของเขาอ่ะมันสนุกดีคนทั่วไปถ้าดูเป็นหนังแอคชั่นเฉยๆอ่ะก็น่าจะมันดีมั้งแต่สําหรับผมรู้สึกว่าพอแอคชั่นมันเยอะมันไปเน้นโฟกัสตรงนั้นเยอะมันทำให้เส้นเรื่องอ่ะจังหวะของดราม่าที่มันควรจะพุชมาเยอะกว่านี้มันหายไปหนังเรื่องนี้ผมมองว่าดราม่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันครับ เออเป็นช่องสําคัญของเรื่องเหมือนกันคุณไปดูเองดีกว่าเออผมไม่อยากพูดถึงแม้ว่าคลิปนี้มันจะสปอยได้แต่ว่าหนังบางเรื่องอะ่ะมันสปอยคลายแม็กบางอย่างไม่ได้ไงเออเพราะว่าถ้าแบบสปอยคลายแม็กบางอย่างก็มไม่ต้องไปดูแลใช่ปะ่ะเอออะไรเงี้ยเหมือนแบบหนังเดอะมิสอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเดอะมิสก็ได้ง่ายดีนะครับร้อยปีพันปีก็ยกเดอะมิสนะครับเป็นหนังที่จบ climax, คลายแม็กไงเออแบบไม่ว่าสปอยขนาดไหนก็ตามอ่ะแต่มันสปอย คลายแม็กสำคัญของเรื่องไม่ได้ถูกป่ะเออพัทยาฮิตมันก็มีบางอย่างเหมือนกันครับที่สปอยไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าในเรื่องพัทยาฮีตนะครับดราม่าเป็นส่วนสําคัญของเรื่องแต่มันมันเหมือนโดนโดนมองข้ามไปมันเหมือนโดนมองข้ามไปผมเลยรู้สึกว่าแบบให้น่าเสียดายจังหวะหนังสุดท้ายโดยรวมนะครับพัทยาฮิตเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับผมให้ว่ากันกลางค่อนไปทางไม่ชอบแล้วกันเรื่องเรื่องเรื่องบทน,นะกลางกลางค่อนไปทางไม่ชอบผมรู้สึกว่าเขาโฟกัสผิดไปหน่อย สำหรับผมนะสำหรับคนดูอย่างผมที่รู้สึกว่าซีนแอคชั่นก็มันดีครับแต่หลายๆครั้งมันเหมือนเป็นเหตุการณ์นหนึ่งแล้วข้าม2-3สไปไปเจอ4เลยข้าม5-6ไปไปเจอ7เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ประติดประต่อมันดูแบบผมรู้สึกไม่โอเคกับมันอนะเออซึ่งเวที่พุ้กลับมาเนี่ยเขาต้องการเน้นแบบบิวอัพปลนปลนบิวอัพกันอะไรอย่างเงี้ยเน้นยิงเน้นสาดกระสุนใส่กันก็ว่ากันไปแต่ผมรู้สึกแบบ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่บวกกับอย่างนี้ด้วยมันมีเรื่องของซีนที่อยู่ในตัวอย่างกับซีนที่อยู่ในหนังนบางบางซีนในตัวอย่างมีแต่ในหนังไม่มีนะเอออันนี้สําหรับผมอ่ะไม่ได้เป็นสาระสําคัญขนาดนั้นติดเหมือนกันครับติดเหมือนกันครับแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นนะถ้าหนังมันทําดีอ่ะซีนบางซีนในตัวอย่างไม่มีมั่งก็ได้ถ้าหนังมันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วมันแบบมันดูดีโคตรๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเกิดคําถามแค่อย่างเดียวนะครับว่า เออไอดิเตอร์ที่เป็นอีดิเตอร์อีดิเตอร์หลักอะ่ะกับที่อีดิเตอร์ตัดโปรโมอะ่ะเขาไม่คุยกันเหรอครับอันนี้นิดหน่อยๆอันนี้นิดหน่อยๆนะครับแต่เราก็จะเกิดคำถามไงว่าเอ้ยพี่พี่ไม่ได้คุยกันเหรอพี่แบบ โปรโมก็ลื้อฟุตออกมาโปรโมอย่างเดียวเลยใช่ไหมแบบตัดหลักก็คือตัดหลักไปเลยอย่างเดียวเลยไม,ไม่ได้แบบเออคุยกันเลยใช่ไหมพี่จะเอาตรงไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นนะแต่สุดท้ายนะเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับผมผมเฉยๆไม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เร,รเรื่องการแสดง,งอง่มมองะเ,เรื่องการแสดงหนังเรื่องเนี้ยผมมองว่าเรื่องโอ้โหม่งจะพูดว่าเด่นเรื่องการแสดงม่งก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมยังติด ถูกไหมครับเออเอาเป็นว่าตัวละครหลักๆตัวละครหลักๆที่เราเห็นในใบปิดอะส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเรียกเสียงหัวเราะแล้วเรียกเสียงฮาสร้างความสนุกให้ทุกคนได้แน่นอนไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าจะติดบางตัวละครออย่างหนึ่งในนั้นนะผมติดก็ตัวละครเมียพี่สสงหงไงผมติดนะครับเขาดูแบบมันมันมันเหมือนถ้าพูดให้เข้าใจง่าย,ายๆก็คือมันยังสู้คนอื่นไม่ได้ มันเอาไม่อยู่คนอื่นเขาใส่เต็มมากอะค่อนข้างที่จะแข่งกันอะมันแบบโอ้โหมันเห็นชัดเจนอะกราฟของมันสูงมากอะกลายเป็นว่าตัวละครนี่มันมันไปไม่ถึงนครับแล้วมันดูแบบดูดรอปมันดูปั้นดูอะไรไปเนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เรื่องการแสดงส่วนเรื่องเทคนิคโพสตัวร์ชันสำหรับผมมันก็มันก็โอเคเนะครับเห็นหลายๆคนติดว่าแบบทําไมต้องพัทยาวะ มันไม่ต้องพัทยาก็ได้นี่เป็นแบงกอกฮีทเป็นชนบุรีฮีทเป็นสุราษฎร์ฮีทก็ยังได้ <laughs> เป็นฟูลมูนฮีทภูเก็ตฮีทอะไรเงี้ยก็ยังได้เลยแต่ว่าผมรเรื่องอะไรเรื่องพวกนี้ผมไม่ติดนะผมว่าพวกกับเขาก็เขาอยากได้พัทย, <laughs> ยาก็พัทยาก็่อ้มีปัญหานะครับเรื่องโปรดักชันงานการถ่ายทำก็ดูโอเคผมไม่ได้มีปัญหาด้วยเรื่องงานเทคนิค โพสต์โปรโ o ชั่นอะคิวบูก็ได้เรื่องคิวบูอะไรอย่างเงี้ยสําหรับผมผมมองว่าคิวบูก็ทำมาได้ดีนะครับอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ขี้เละไม่ขี้เลยผมว่าถ้ามีใครจะติดอันนี้ผมคาดเดานะถ้ามีใครจะติดก็คงจะเป็นเรื่องการแสดงบางจุดของบางตัวละครกับจังหวะที่มันไม่ต่อเนื่องมันเหมือนแบบฉากเป็นเหตุการณ์เล่าเป็นเหตุการณ์มากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องราวประติปะต่อ,อก,กันเหมือนไปดู คนหนึ่งโมโ้ให้ฟังว่ามีอย่างนี้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 เรื่องราวไม่ได้แบบเชื่อมโยงกันต,ติดประต่อกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะไปติดตรงเนี้ยมากกว่านะครับเรื่องงานเทคนิคโปรโมชั่นทุกคนน่าจะแบบอยู่ในระดับที่รับได้คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมพัทยาฮีตสำหรับผมนะหนอนหนังขอให้ไว้ที่ตอนแรกผมลังเลนะว่าพัทยาฮิตเนี่ยจะแบบห5หรือ7อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมมองว่าพัทยาฮิตยังมีจังหวะ การเล่าเรื่องที่มันยังโชว์กลืนกันอยู่นะครับมีการวางปมเรื่องที่สุดท้ายแล้วไอ้พวกนี้ก็มารวมกันเหมือนชะตากรรมทําร่วมกันแล้วมันมีการผูกเรื่องเล่าเรื่องบางอย่างที่มันโอเคแต่แค่โฟกัสมันจะแปลกๆโฟกัสมันแปลก,ปลกๆอะไรเงี้ยมันเลยทําให้หนังมันดูแบบตรงนี้ดี เอาขาดตรงนี้เอ้ยตรงนั้นโอเคเอาตรงนี้ขาดอะไรเงี้ยมันดูขาดๆเกินๆนหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่ถ้าเปรียบเทียบกับหนังไทยนะในยุคปัจจุบันพัทยาฮีทควรดูนะอืออันนี้คือไม่ได้อวยเพราะแบบไอ้สัตว์คือเห็นพี่ก๊อสชมกูหน่อยแล้วกูอวยแนละ้วไม่ใช่นะมันก็คนละเรื่องแต่ว่าพูดกันตามเนื้อผ้า สำหรับผมอ่ะพัทยาฮีทก็ถือเป็นหนังไทยที่ไม่คีเรเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับหนังไทยที่ผ่านๆมาสําหรับผมพัทยาฮีทถือเป็นหนุนิเกที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับพัทยาฮีทก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะ ออสั่งของจากญี่ปุ่นน่ะเขามีเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางสั่งของง่ายครับมีแอดมินคนไทยเขาให้บริการด้วยนะครับคิดค่าบริการ500เยนถ้าคุณสั่งมาปั๊บบางทีอยากจะส่งรวดเดียวเนี่ยเขามีโกดังคอยเก็บสินค้าให้คุณ60วันด้วยดีโคตรดีนะครับแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ด้านล่างอะ่ะเออรับแต้มสะสม800เยนด้วยนะครับอืมลองดูครับเต็นมารเกถ้าใครชอบการรีวิวหนังในสไตล์ของนองหนังแบบนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจริงๆนะครับมันเป็นกาลังใจให้ผมมากๆนะครับในการทําคลิปต่อไปแต่ถ้าใครกดแล้วเนี่ยฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปป๊บเนี่ยเราจะได้มามอยกันเลยมันจะได้เห็นคลิปเลยไงภาพยนตร์เรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูดวตวต่างตัเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุออยกับคุณหรือเปล่าสำ